รายการ Chris Jobs ก็เป็นรายการที่จะมาช่วยส่งเสริมให้พี่น้องชาวไทยสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวโลกได้มากขึ้นเวลาเราไปทำงานหรือทำธุรกิจกับเขานั่นเองด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับจะทำธุรกิจก็ต้องมีการพูดคุยกันเรื่องของราคานั่นเองครับแล้วถ้าฝรั่งเขามาถามว่า What is the damage มันแปลว่าอะไรล่ะครับ What's all the damage on the furniture Damage no 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 damage if something damage we will change for youI didn't mean the furniture was damaged. Michael, I told you, use simple English. We are not native speakers. How much does all the furniture cost? So what's the damage? Damage แปลว่าเสียหายแล้วก็จะถามว่าค่าเสียหายเท่าไหร่เนี่ย What's the damage ใช่ไหมก็คือราคาเท่าไหร่ What is the damage ก็จะเหมือนกับ How much does all the furniture cost เหมือนกับในตัวอย่างของเราเมื่อกี้นะครับก็คือค่าเสียหายเท่าไหร่แล้วก็แน่นอนครับ How much does it cost ก็คือราคาเท่าไหร่ได้เหมือนกันนั่นเองครับถ้าอยากจะบอกว่าทุกอย่างนั้นมันลดราคาแล้ว everything sale already ฝรั่งเขาจะเข้าใจไหมครับมาดาม everything sale already แล้ว no we know you're selling everything but we want a discount ก็คือถ้าจะบอกลดราคาเนี่ยต้องบอก everything is on sale already sale sale แปลได้สองอย่างก็คือมีการขายหรือลดราคาดังนั้นถ้าอยากจะใช้เป็นวลีเลยนะครับก็คือลดราคาต้องใช้ on sale นั่นเองนะครับ everything is on sale already ก็แปลว่าทุกอย่างก็ลดราคาเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมนะครับสุดท้ายนะครับคุยเรื่องราคากันเสร็จแล้วจะต้องเอาสินค้าไปส่งที่บ้านเขาจะบอกฝรั่งได้ไหมครับ can you share low okay madam sir can you share low please Cello? I don't play the cello. I play piano though. No. I think she meant Jello. Jello? Oh, like the dessert? No, like the singer. Jello. Jello the singer? Yeah. Oh. Unlike ของเขาสองคนนะ บอกไปสิว่า Can you share your location, please? ดังนั้นเราต้องพูดนะครับ Can you please share your location so we can deliver the products to you หรือ send the products to you นั่นเองนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับสองอย่างเกี่ยวกับการพูดคุยเรื่องราคาและการส่งสินค้าไปในที่ของลูกค้าของเราถ้าเป็นชาวต่างชาติแล้วถ้าอยากได้ความรู้ภาษาอังกฤษแบบนี้อีกเยอะๆก็อย่าลืมมาติดตามผม Christopher Wright ในรายการ Chris Job ทางช่องไทย PBS ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ